ครับผมครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับเช้านี้ผมมีเมนูนะครับผัดเครื่องในไก่นะครับเป็นตับกับหัวใจมันนะครับแล้วก็กระเพาะมันนะครับผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับทำง่ายๆครับทำง่ายมากแล้วก็รสชาติถูกปากครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะครับครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนเลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปให้มันพืชนะครับใส่ลงไปครับรอให้มันร้อนแป๊บนึงรอน้ำมันร้อนแป๊บนึงนะครับครับกระทะร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนครับแล้วก็เอาพริกนี่ใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในไก่ครับเร่งไฟแรงเลยนะครับผัดขิงนี่ก็ขิงนี่ก็เป็นสมุนไพรอย่างดีนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆก็โอเคมันจะได้ความหวานจากหัวหอมด้วยครับเผ็ดจากพริกมีพริกนี่มันผมใส่สองสีเลยครับมีพริกหนุ่มนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับก็จะได้เพิ่มสีสันครับเดี๋ยวคั่วไปสักพักก่อนนะครับให้เนื้อมันเริ่มสุกนะครับให้ไก่เริ่มสุกนะครับครับไก่เริ่มสุกแล้วครับก็ตามด้วยซอสหอยนางรมอย่างสูตรเข้มข้นนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็พริกไทยนี่ก็ช่วยดับกลิ่นของไก่ครับใส่เยอะได้ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบหอมแล้วครับทีนี้แล้วก็เดี๋ยวหยอดน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับโยมแบบน้ำตาลทรายแป๊บนึงครับหอมอย่างแรงเลยครับใส่น้ำตาลทรายนิดนึงครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวรอเอาขิงมาใส่เลยนะครับครับก็ตามด้วยขิงนะครับขิงซอยนะครับเดี๋ยวขิงมันก็ผัดต่อเลยหอมครับหอมขิงผัดพวกนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตับไก่หรือว่าเครื่องในมันจะไม่สุกครับใช้ไฟอ่อนพอ
มจะเจาะน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาไว้นิดนึงให้เครื่องในไก่มันสุกนะครับครับให้มันสุกดีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงนะครับตักให้ดูครับครับสุกแล้วครับทีนี้ก็ปิดแก๊สเลยครับแก๊สเลยสุกแล้วครับผมก็จะใส่สูตรของเด่นเองนะครับผมจะใส่ขึ้นช่ายนิดหน่อยพอประดับสีมันครับหอมเลยครับขิงแล้วมันจะโดนกับขึ้นช่ายนี้ใช่เลยนะครับติดตามให้ดูนะครับครับผมเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวดูแสงดีผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับก็ถือว่าอันอร่อยครับแสงมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับคุณรับบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับผัดเครื่องในไก่ใส่ขิงครับ